สวัสดีครับคือการเสือใหญ่ IT News นะครับวันนี้เปิดตัวด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 นะครับผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อยากจะลองอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับเวลากด Help แล้วก็ไปกดตรงตรง About Photoshop ตรงนี้ครับมันจะมีบอกใช่ไหมครับว่าเป็นเวอร์ชันอะไรอะไรไงเท่าไหร่ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับกดปุ่มชิปค้างนะครับกด Help แล้วกด About อ่ะเทคนิคหรือเปล่าอ่ะกดปุ่ม Control ครับโทษทีมัวไปเลยถ้ากดปุ่มคอนโทรลค้างมันก็จะเป็นเวอร์ชันเบต้าให้เราดูนะครับว่าโลโก้สมัยชุดเวอร์ชันเบต้าเนี่ยเป็นโลโก้อะไรยังไงนะครับอย่างนี้คือซูเปอร์อะไรสไตชั่นอะไรทุกอย่างนะครับติดไปมาต่อกับข่าวเรากันดีกว่าวันนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีข่าวอะไรน่าสนใจเลย จะดูดีไหมเนี่ยเอาเถอะงั้นผมขออนุญาตอ่านผ่านๆแล้วกันนะข่าวแรก Microsoft บอกผู้บริโภคสนับสนุนแนวทาง Do Not Track บน IE 10เป็นค่าตั้งต้นนะครับหมายถึงเป็นแบบว่าไม่มีการติดตามในการใช้เว็บไซต์นะครับเวลาเปิดเว็บไซต์จะไม่มีการติดตามว่าเอ้ยเราเข้าไอ้นั่นเปิดไอ้นี่อยู่อะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่เป็นการป้องกันสิทธิส่วนบุคคลนะครับอย่างสมมติผมเข้าเว็บโป๊เอ้ยไม่ใช่ เข้าเว็บทางการเงินโอนเงินชำระเงินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆรหัสผ่านโดนแฮกอะไรประมาณนี้ครับเงินหายทำยังไงวิธีนี้ก็มีการป้องกันได้เขาก็เลยทำการปล่อย Windows 8Relate Preview นะครับแล้วก็ทำวิจัยกับผู้บริโภคพบว่าผู้บริโภคสนับสนุนแนวทางการเขาเรียกว่าอะไรนะ Privacy เขาเรียกว่าอะไรความปลอดภัยในระดับนี้ครับคือโอเคแล้วล่ะนะก็สนับสนุนกันต่อไปตามมาด้วยดาวน์โหลด MSN ปี2012นะครับเมื่อสมัย10ปีที่แล้วโคตรฮิตเลยครับตอนนี้กลายเป็น LINE WhatsApp ในมือถือกันไปหมดแล้วที่มานั่งเล่น Messenger กันเนี่ยแต่ Windows Live Messenger ก็ยังพัฒนาอยู่นะครับโดยเปลี่ยนชื่อว่า Messenger เฉยๆนะครับก็เมื่อคืนโหลดมายังไม่ได้เปิดเลยอ่ะโปรแกรมติดตั้งก็เปลี่ยนไอคอนนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เข้ากับ Windows 8แล้วก็นี่ครับแต่ว่าหายไปไหนแล้วค้างมันก็อืดเหมือนเวอร์ชัน2011นั่นแหละนะไปข่าวต่อไปรอมันเปิดนี่แหละมายังมาแล้วนะก็เหมือนเดิมนี่ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยตลกดีแฮะแต่รู้สึกเวอร์ชันนี้เขามาทำให้มันเข้ากับในWindows 8นะครับแล้วก็มีอะไร Movie Maker อ่ะผมชอบนะเมื่อก่อนมันตัดต่อง่ายดีขออนุญาตปิดแอปนิดนึงแอปเยอะก็เหมือนเดิมนี่อ๋อจะมีimport นู่นใส่นี่แอดนู่นแอดนี่ได้แล้วก็ทำเอฟเฟกต์ทุกแบบเอฟเฟกต์ก็มีเหมือนเดิมโทนสีก็เหมือนเดิมโปรเจกต์มีแบบไวสกรีนเวฟฟอร์มคืออะไรตัดเสร็จได้ไม่มีเลเยอร์เหมือนเดิมเลยอ่ะตัดต่อเสียงตั้งค่าลูกเล่นเอ้าเหมือนเดิมหมดเลยนี่แล้วก็เปลี่ยนโลโก้สกายไดร์โอเคก็ประมาณนี้แหละครับสรุปเหมือนเดิมเปลี่ยนแต่เลขเวอร์ชันเบื่ออ่ะข่าวต่อมานะครับโอ้โหเลื่อนไปยาวอ่ะข่าวนี้ดีกว่า AMD เปิดตัว Fire Pro A300 Series APU สำหรับมืออาชีพด้านกราฟิกนะครับก็ AMD ได้ไปจับมือกับ APU ชื่อรหัส Trinity นะครับมาขายตลาด Workstation ด้านกราฟิกตัวจะชื่อว่า Fire Pro A300 Series ซึ่งทาง AMD ก็ประกาศชิปออกมา2ตัวนั่นก็คือไฟโปร A300 และไฟโปร A320ซึ่งมีสเปคใกล้เคียงกันมากนะครับโดย APU ที่มีแกนไฮเดเวอร์เนี่ยมีทั้งหมด4แกนแล้วก็มีแคนระดับ4เมกมีแกนไฟโปรทั้งหมด384แกนส่วนที่แตกต่างกันก็คือความเร็วสัญญาณนาฬิกา CPU นะครับ 3.4 กิกแล้วก็4กิกะเฮิรตซ์กับ 3.8 กิกกับ4.2 กิกะเฮิรตซ์นะครับตามลำดับความเร็วสัญญาณนาฬิกา GPU นะครับหรือการ์ดจอเนี่ยอยู่ที่760กิกะเฮิรตซ์แล้วก็800เมกะเฮิรตซ์โทษทีครับ760เมกะเฮิรตซ์แล้วก็800เมกะเฮิรตซ์ตามลำดับ
รียกได้ว่าเป็นการทำ AMD A10 5700และ A10 5800K นะครับมาแปลงโฉมเลยก็ว่าได้แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบสเปคแล้วใกล้เคียงกันมาก AMD ไม่ประกาศราคานะครับก็เห็นบอกว่าจะขายในรูปแบบของ OEM เพียงอย่างเดียวหรือในตลาดอย่างอื่นเอ้ยจะไปในตลาดอินเดียที่ต้องการ workstation ด้านกราฟิกมีราคาต่ำเป็นจำนวนมากนะครับมีหน้ามีหลังเอหลังๆใน AMD สเปคเครื่องไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าราคาถูกโฮ่เลยเดียวข่าวต่อมาแฟลชบนโครมนะครับทำงานโดยโหมด sandbox แล้วก็ใช้กับ XP ได้ด้วยโดยโครมรวมเอาแฟลชเพลเยอร์เข้ามาในตัวตั้งนานแล้วแต่ว่าแฟลชในโครมเนี่ยจะทำงานในฐานะปลั๊กอินของ NTA API ตามปกติไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของ sandbox ของโครมได้นะครับGoogle ก็รับทราบปัญหานี้แล้วก็พยายามพัฒนา API แบบใหม่ให้มีปลั๊กอินชื่อว่า PP API หรือ Paper Plugin API ที่ปรับปรุง NTA API ให้ทำงานโหมด Sandbox ได้ด้วยซึ่ง Adobe ก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วเคยประกาศไว้ว่าในอนาคตแพลตฟอร์ม Linux จะมีรองรับเฉพาะรุ่น PP API เท่านั้นนะครับล่าสุด Chrome 21ได้เพิ่งออกมาแล้วก็แฟลชเวอร์ชัน PP API เนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็เปิดใช้งานแล้วแล้วก็มากับโครมโดยตรงผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรนะครับผลก็คือแฟลชปลอดภัยและเสถียรมากขึ้นตรงไหนวะดู YouTube แม่งฟูลสกรีนในหน้า1920จอยังเบี้ยวอยู่เลย แล้วก็ใช้งานอะไรต่อเนี่ย Google บอกว่าการเปลี่ยนเป็น PP API เนี่ยช่วยลดปัญหาการแคชของแฟลชลงได้ 20% จริงเหรอมันยังแฮงอยู่เลยอะเปิดหลายๆเว็บอะแถมการที่แฟลชทำงานในระดับเดียวกันโปรเซสเซอร์ของโครมยังช่วยในการวาดหน้าจอเซ็งผลหรือคอมโพไซต์ทั้งหน้าเว็บเพจด้วย GPU รวมกันได้ช่วยทำให้เบราว์เซอร์ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็แสดงหน้าจอได้ลื่นขึ้นด้วยจริงหรือเปล่าวะแต่ผมในความรู้สึกผมนะรู้สึกว่า Chrome Version 21เนี่ยเสถียรกว่านะครับแต่ก็ยังไม่เท่า IE 9นะ IE 9เนี่ยเสถียรกว่าเยอะเลยการแสดงผลก็ไม่เพี้ยนเพราะว่า Adobe เนี่ยเขาจะเอาเบราว์เซอร์ที่เป็นอันดับ1ของเขาก็คือ Internet Explorer นะครับเป็นตัวทดสอบแล้ว Internet Explorer ตัวนี้ที่ฮิตที่สุดก็คือ IE 8นะครับก็จะถือตัวนั้นเป็นตัวหลักผมใช้ IE 9ก็เฉยๆนะตอนนี้แฟลช PP API เนี่ยมีเฉพาะบน Linux และบน Windows เท่านั้นนะครับส่วน Mac ก็ไม่เห็นมีอะไรเขาบอกว่าอาจจะตามมาเร็วๆนี้นะครับอ้าวกลายเป็นเต่าหลังเขาซะขนาดนั้นผมชักเริ่มไม่อยากซื้อ Mac Pro แล้วหรือจะซื้อ Mac Pro มาลง Windows แม่งเลยซาตามาสตรีมจะขายโปรแกรมอื่นๆที่ไม่ใช่เกมแล้วโดยวาวนะครับประกาศข่าวไลฟ์ร้านเกมฝากผ่านระบบดิจิตอลฮิตอย่างสตรีมนะครับจะเริ่มขายซอฟต์แวร์อื่นๆที่ไม่ใช่เกมตั้งแต่วันที่5กันยายนนี้ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าโปรแกรมเหล่านี้จะเป็นโปรแกรมอะไรบ้างแต่วาวนะครับบอกใบ้ว่าจะมีตั้งแต่โปรแกรมกลุ่มสร้างสรรค์งานหรือCreativity ไปถึงโปรแกรมช่วยทำงานหรือ Productivity นะครับแต่ส่วนใหญ่ไปถึงโปรแกรมสำนักงานโปรแกรมที่ขายบนสตรีมจะสามารถใช้ฟีเจอร์ของ Steam Workเช่นการติดตั้งและอัปเดตอัตโนมัติแล้วเซฟไฟล์งานด้วยบนสตรีมคลาวด์ได้เช่นเดียวกันกับเซฟเกมนะครับหลังจากเปิดตัววาวจะเปิดให้นักพัฒนาทั่วไปส่งโปรแกรมขึ้นไปขายสตรีมกีไลท์เช่นเดียวกับการส่งเกมไปขายแล้วนะครับก็ดีนะขยายตลาดบ้างตามมาด้วยภาพของเซนเซียนะครับบนเครื่อง PSP ฮะลง PSP โดยจะคลอดวันที่29พฤศจิกายนนี้ราคายังไม่บอกตามมาด้วย Lenovo เปิดตัว ThinkPad Tablet 2 Run Windows 8แล้วมาพร้อมด้วยปากกาสไตลัสนะครับสเปคเครื่องยังเป็น Atom อยู่นะครับยังไม่ระบุรุ่นแต่มันดันใช้ Windows 8 Pro ที่ทำงานกับโปรเซสเซอร์ X86 เดิมๆได้ทั้งหมดกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า2ล้านอ่านลายนิ้วมือมีโมเด็ม 3G 4G NFC Micro HDMI Micro SD Card แบตทำงานได้10ชั่วโมงแน่บางข้อมูลบอกว่าพอร์ต USB ขนาดเต็มมาให้ด้วยแต่ยังไม่ชัวร์นะครับต้องรอดูสเปครายละเอียดอีกทีนึงความหนาเครื่องอยู่แค่ 9.8 มิลหนัก600กรัมนะครับแล้วก็เป็นแท็บเล็ตตระกูล ARM ขนาดหน้าจอใกล้เคียงกันนอกจากนี้ThinkPad Tablet 2มีอุปกรณ์เสริมคีย์บอร์ดด็อกนะครับที่มาพร้อมพอร์ต USB 3พอร์ต HDMI ขนาดปกติและพอร์ตอินเทอร์เน็ตด้วยเขาบอกจะเปิดตัวพร้อม Windows 8 ในเดือนตุลาคมนี้ผมจำได้ว่า Lenovo เป็นหนึ่งในรายชื่อ6บริษัทที่ทาง Microsoft ประกาศให้จำหน่าย Windows 8ได้นะครับในปีนี้ทางผู้บริหาร Lenovo นะครับได้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องของการแข่งขันกับ Microsoft ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลนะครับเพราะ Microsoft เป็นพาร์ทเนอร์รายใหญ่สำหรับ
เป็นพาร์ทเนอร์รายสำคัญแล้วก็ Surface นั้นในตลาด Consumer ที่ต่างไปจาก ThinkPad Tablet ที่สอดตลาดนักธุรกิจนะครับแน่นอนครับราคามันก็ระดับนักธุรกิจครับ 40,000 50,000 อัพทั้งนั้นเลยพวกนี้เผื่อจะ 7-8,000 ด้วยแต่เราเคยสงสัยว่า ThinkPad Tablet รุ่นแรกที่ใช้ในอุปกรณ์ Android และคาดว่า Lenovo คงมาเปลี่ยนใช้ Windows สำหรับแบรนด์ ThinkPad Tablet ในอนาคตทั้งหมดนะครับเป็นผมว่าขาย Windows เพราะว่า Android ตอนนี้โดนตลาด iPad กินเรียบเลยครับต่อมา Pinterest นะครับเปิดให้ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้แล้วโดยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ต้นๆนะครับที่กำลังมาแรงตอนนี้เปิดให้ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์เปิดลงทะเบียนด้วยวิธีการอินไวท์มานานกว่า2ปีผู้ใช้สามารถลงทะเบียนใน Pinterest ได้โดยใช้บัญชี Facebook Twitter หรือแค่กรอกอีเมลก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายสังคมแห่งนี้นะครับเติบโตเร็วมากในช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีผู้เข้าใช้งานมากถึง10ล้านคนนะครับต่อมาในเดือนเมษายนก็เข้าถึง107ล้านครั้งภายในเดือนเดียวนั่นเองผู้เข้าใช้งานเนี่ยจะนั้นโอ้เว็บไม่ล่มเหรอนี่ตามมาด้วยข่าวของ Google Search เพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะครับลิสต์รายการที่เกี่ยวข้องและค้นหาข้อมูลจาก Gmail โดย Google Search ตอนนี้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่หลายอย่างนะครับความจริงไม่ใช่แค่หน้าเบราว์เซอร์นะครับจะมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะในสกุล Android หรือว่า iOS ก็มีการแก้ไขด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นคีย์บอร์ดไหนวะไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเลยรู้สึกว่านี้จะเปลี่ยนในเวอร์ชันมือถือนะเขาบอกว่าอย่างแรกสุดก็คือความสามารถ Knowledge Graph นะครับที่เดิมในไซด์บาร์จะแสดงผลเพิ่มเติมของคำนั้นในหน้าแสดงผลของใหม่นี้ Google ได้เพิ่ม Knowledge Graph นะครับในช่องกล่อง Auto Complete ด้วยทำให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ว่าจะต้องพิมพ์คำค้นหาหรือว่าต้องการอะไรกันแน่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเรากด Enter ค้นหาข้อมูลไปแล้ว Google จะแสดงแถบรายการใหม่บนหน้าจอที่แสดงลิสต์ไปถึงคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับที่เราค้นหาไปนะครับระบบนี้ทำงานอัตโนมัติด้วยฐานข้อมูลเชื่อมโยงผ่านวัตถุ knowledge graph นะครับพร้อมภาพทำเนียลประกอบเพื่อแยกแยะข้อมูลต่างๆได้ง่ายฟีเจอร์นี้ใช้ได้แล้วสำหรับประเทศไทยฟีเจอร์นี้ใช้ได้แล้ววันนี้สำหรับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับอ๋อ google.com ไปไม่เห็นมีเลยแปลตัวอย่าง2นะครับGoogle ได้ขยายความสามารถของ Search Past Your World ที่ก่อนหน้านี้ดึงเฉพาะข้อมูลจาก Google Past มาแสดงผลในหน้าค้นหาด้วยล่าสุด Google นั้นได้เพิ่มข้อมูลของ Gmail ให้เราด้วยนะครับแล้วก็คำค้นหา Google จะไปสแกน Gmail โดยจะดูอีเมลที่เกี่ยวข้องหรือไม่แล้วก็มีการขึ้นกล่องข้อความแจ้งเตือนว่าอีเมลที่เกี่ยวข้องนั้นต้องการอ่านหรือไม่นะครับตัวความสามารถจริงๆของมันไม่ใช่เป็นการเอาของอีเมลมาแปะใน Google Search แต่เป็นการดึงข้อมูลจากอีเมลมาแสดงผลใน Search โดยตรงฟีเจอร์ที่ Google สาธิตนี้มีชื่อว่า My Flight นะครับหรือ Google จะไปเข้าไปอ่านอีเมลของเราหาอีเมลที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องบินแล้วก็นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องบินนั้นมานำแสดงในหน้าผลนั้นได้เลยนะครับส่วนอย่างอื่นไม่ได้บอกว่าทำอะไรได้บ้างฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบนะครับแบบคนบางกลุ่มเท่านั้นโดยใช้เฉพาะภาษาอังกฤษเช่นกันนะครับแต่ก็เดาได้นะว่าปีหน้า Google จะมีอะไรใหม่ตามมาด้วยแอปใน Google Search บน iOS นะครับที่เมื่อวานผมไม่รู้ว่าผมโชว์ไปหรือเปล่ารู้สึกโชว์ไปมั้งที่ว่าสั่งด้วยเสียงอะไรคุยอะไรมันแล้วก็ไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่นะครับใครสนใจก็เข้าไปเล่นดูได้นะครับเขาบอกว่าแอป Google Search บน iOS ทั้ง iPad และ iPhone จะอัปเดตได้เร็วๆนี้โดยอัปเดตเพิ่มฟีเจอร์แบบเดียว Google Now ที่ชาว Android Jelly Bean ได้ใช้กันไปแล้วนะครับนั่นคือการสั่งด้วยเสียงการแสดงเชื่อมโยงข้อมูลจาก Knowledge Graph ของ Google ตอนนี้เปิดแล้วนะครับพอดีข่าวที่เขาโพสก่อนช่วงที่เขาโพสตอนที่ Google อัพวิดีโอไปแต่ใส่ Community Page นั่นน่ะตามด้วยตลาดมือซิงค์โลนนะครับดำเนินการต่อยอดขาย 1.9 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของอะไรแต่สุดท้ายเขาบอกว่าตอนนี้นะครับตลาดในโลกของ P2P เนี่ยส่งข้อมูลหากันเองเนี่ยมันตามตัวกันได้ยากครับตำรวจก็เลยจับไม่ได้ตามมาด้วยข่าว Asus S56 และ S46 นะครับเบานอกแรงใน Underbook
ข้ามาเปิดตัวอย่างเบาๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะออนบอร์ดซะมากแต่วันนี้ ASUS ได้ทำให้ฝันทุกท่านเป็นจริงแล้วด้วย Underbook ที่เป็นการ์ดจอดีๆอย่าง Nvidia GeForce GT 635M เล่นเกมสบายนะครับแล้วก็สลับการ์ดจอเป็น Intel GMA HD 4000ได้ด้วยในรุ่นใหม่ชื่อว่า ASUS S46 แล้วก็ S56 นะครับมาพร้อมกัน2ขนาด14และ15นิ้วความละเอียดหน้าจอ 1366x768 แล้วก็รองรับ Intel Core i7 i5 Gen 3 RAM 8 GB Hard Disk 1 TB พอร์ต USB 3.0 แล้วก็ USB 2.0 VLAN VGA HDMI ครบคันนะครับแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้ราคาไม่เปิดเผยแต่ผมคิดในใจถ้าในรูปมันบางขนาดนี้มันยัดเข้าไปหมดได้ไงวะ ตามมาด้วยข้อมูลที่ HTC นะครับอะไรอ่ะ Endeavor เหรอ C2ตัวต่อของ HTC One X นะครับตอนนี้มีข่าวหลุดของ HTC One X Plus ออกมาคราวนี้ก็เป็นส่วนของ HTC Endeavor C2 นะครับซึ่งน่าจะเป็นมือถือตัวเดียวกันกับ HTC One X Plus นะครับที่หลุดออกไปแต่ข้อมูลชุดนี้จากนิสัน IT Staff นะครับบอกว่า Endeavor C2 ใช้ CPU Quad Core ความเร็ว 1.7GB ปรับปรุงเรื่องแบตแล้วก็แถมชุดหูบีทแถมหูฟัง Earbuds มาให้ในชุดด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมจะใช้ร่วมกับ HTC One X ได้เพราะขนาดและหน้าตาไม่ต่างกันมากฝั่งซอฟต์แวร์เพิ่มฟีเจอร์ของ Clear Voice นะครับปรับปรุงคุณภาพเสียงขนาดโทรแล้วก็ HTC Watch 2บริการวิดีโอออนไลน์ HTC ที่ปรับปรุงมาด้วยตามข่าว Endeavor C2 อย่างช้าวันที่1ตุลานะครับแน่นอนเดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวมือถือปลายเดือนสิงหาคมนี้เดี๋ยวก่อนนะแต่เขาบอกเปิดตัวอย่างช้า1ตุลาเลยเหรอแต่ว่างานหน้าตามมาด้วยข่าวขับรถเองนะครับจาก Google ถูกทดสอบด้วยระยะทางกว่า 300,000 กิโลเมตรโดยไร้อุบัติเหตุคิดในใจไปขับแถวไหนวะน่ากลัวยังเห็นไหม Exynos 5 Duo นะครับเอ้ยอะไร5 Duo เหรอจริงๆก็น่าจะอ่านว่า Duo มั้งแล้วก็ Mali T604 เจ๋งขนาดไหนนะครับที่เมื่อวานนี้มีข่าวกันไปว่ามันจะมีอะไรนะความละเอียดหน้าจอเป็นแบบ 4K 8K บ้าบอคอแตกจะละเอียดไปถึงไหนเขาบอกว่าหน่วยประมวลผลตัวนี้ครับเขาบอกว่าผู้ยังไม่ถนัดคำก็มีวิดีโอมาให้เราเห็นถึงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ตัวนี้กันแล้วโดยในงานซิงกราฟนะครับที่บริษัทอาร์มได้ออกบูสต์ประสิทธิภาพเทคโนโลยีใหม่นะครับอย่างหน่วยประมวลผล Arm Cortex A15 และมาพร้อมหน่วยประมวลผลด้านกราฟิกใหม่อย่าง Arm Mali T604 ก็ดูจากการจับคู่กับ CPU กับ GPU ในช่วงแรกนะครับที่บริษัท Samsungเท่านั้นกำลังอยู่ในช่วงทดสอบประสิทธิภาพก่อนนำมาใช้จริงโดยใช้ชื่อทางการค้าว่า Exynos 5 Duo นะครับรหัสชื่อในรหัสชื่อของ Exynos 5250ก็น่าจะเป็นตัวที่เอาไปใส่ใน Galaxy S4 หรือเปล่าผู้เขียนนะครับเขาแนะนำว่าเพื่อเป็นการป้องกันเข้าใจผิดตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคของ Cortex A9 นะครับสำหรับ Snapdragon S4 นั้นได้รับการปรับปรุงตกแต่งพิเศษของบริษัทQualcommนะครับเขียนภาษาไทยอ่านภาษาอังกฤษอีกมีบางอย่างในการปรับปรุงแต่งมีการปรับปรุงแต่งให้ใกล้เคียงกับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอย่าง Cortex A15 ฉะนั้นขอให้รอจนกว่าจะมีการทดสอบประสิทธิภาพของ Cortex A15 แท้ๆหรือ OMAP 5หรือ Exynos 5 Duo ออกมาเสียก่อนค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงนะครับตามด้วย iPhone 5มีข้อมูลเพิ่มมาเป็น5แถวในหน้าโฮมสกรีนนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวลือแต่ไม่มีมูลความจริงแต่ล่าสุดก็มีภาพหลุดชี้ว่าiPhone รุ่นใหม่จะใช้ไอคอนโฮมสกรีนอีก5แถวจากแบบเดิมที่มีแค่4แถวนะครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าหน้าจอขนาดใหญ่4นิ้วนั้นมีความละเอียดถึง640x1,136 พิกเซลก็ตามนี้นะครับแงะแกะกันไปแล้วก็เรื่องรู9พินอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมว่าเดี๋ยวถ้าเขาอะไรนะไปแกะมาแล้วในไฟล์พัฒนาบอกว่ามี9พินเดี๋ยวตอนใกล้ๆออกคลอดมาของจริงเนี่ยไปแก้เป็น19พินเหมือนเดิมละคราวต่อมาขอบินไปร่วมงาน Google Olympic ที่ไต้หวันนะครับของเล่นเยอะของอะไรนะของแถมแยะนี่มีวิดีโอให้ดูกันด้วยผ่าน YouTube ก็ขอผ่านแล้วกันตามมาด้วยมาดูความเห็นของบล็อกเกอร์ชื่อดังนะครับเกี่ยวสมาร์ทโฟน HTC One X ละGalaxy S3 นะครับเห็นก็ฟันธงไปแล้วว่า HTC One X นะครับดีกว่าในเรื่องของคุณภาพของบอดี้นะครับแต่เขาไม่ได้คุยเรื่องซอฟต์แวร์ข้างในเลยอ่ะ
ข่าวต่อมานะครับ Apple งานเข้า FaceTime ถูกกล่าวหาละเมิดสิทธิบัตรในจีนนะครับเพราะว่าสิทธิบัตรตัวนี้เกี่ยวกับตัววิดีโอคอลเนี่ยทางที่ประเทศจีนเขามีเทคโนโลยีจดทะเบียนสิทธิบัตรเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่ปี2003แล้วนะครับโอ้ยเอาไปคิดกันดีแต่ถ้าเป็นผมนะปิด FaceTime ในประเทศจีนแม่งเลย ตามมาด้วยข่าว ICO จัดโปรลด iPad Smart Cover ถึง 20% ถึง31สิงหาคมนี้นะครับเสียดายผมไปซื้อ iPhone เครื่องละ9เครื่องละ 6,000 ไม่ทันตามมาด้วยข่าวSony Music ชี้เทรนด์ Digital Music Store รูปแบบใหม่กำลังมาปล่อยเพลงศิลปินในสังกัดที่ติดชาร์ตอันดับ1บน iTunes Store นะครับโดยบริษัท Sony Music Entertainment Operating ประเทศไทยจำกัดนะครับชี้เทรนด์ Digital Music Store รูปแบบใหม่กำลังมาแรงโดยการเดินหน้าลุยตลาดคอนเทนต์ผ่าน iTunes Store พร้อมปล่อยเพลงฮิตในสังกัดติดชาร์ตอันดับ1บน iTunes Store นะครับไปอย่างสวยงามเผย Sony Music เป็นค่ายเพลงแรกที่รับสิทธิ์ขายบน iTunes Store โดยตรงมั่นใจว่าช่องทางนี้สามารถขยายฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับโดยส่งเพลงอะไรอ่ะเช้าของวงครับทะยานขึ้นสู่อันดับ1ของ iTunes Store อย่างรวดเร็วมันจับเฉพาะเมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ยังคงมีติดชาร์ตได้รับนิยมไม่แพ้กันอย่างที่เพลงเรื่องจริงนะครับของซิงคูล่านะครับที่อยู่อันดับ1แล้วก็ iTunes Store มานานกว่า2สัปดาห์แล้วตอนนี้มีเพลง Paradise ของเบลนันทิดานะครับนันทิตาคิดของตลาดธุรกิจ Digital Music ทางเลือกใหม่ของ iTunes Store เนื่องจาก Sony Music เป็นค่ายเพลงแรกที่รับสิทธิ์โดยตรงจาก iTunes Store นะครับในการนำเพลงศิลปินในค่ายสังกัดทั้งไทยและสากลกว่า 500,000 เพลงมาขายบน iTunes Store ซึ่งทาง Sony Music ก็เชื่อมั่นว่าการนำมาของ iTunes Store ในครั้งนี้ทำให้ธุรกิจ Digital Music ของเมืองไทยนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับต้องมาขับซื้อ iPhone ดูหรือเปล่าทำไม Android ไม่มีเนี่ยตามมาด้วยกิจกรรมวันแม่นะครับบอกรักแม่ผ่านคอมมี่นะครับติดตามได้แฟนเพจ Facebook ที่ facebook.com/commie4u fanpage ตามมาด้วย Motorola เตรียมเปิดตัว Android รุ่นใหม่นะครับอาจจะเป็นโดยร้าน HD ที่รองรับ 4G LTE 4G แหละปลายวันศุกร์นี้เอาก็วันนี้สิก็บอกมีความเป็น Android 4.0.4 นะครับมีชิปความถี่ 1.5 GHz กล้อง13ล้านนะครับคุณสมบัติวิดีโอระดับ HD เดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ลูกค้าทูนะครับลุ้นเที่ยวมหานครชงฉิงนะครับกับ Air Asia เพียงใช้จ่ายที่ K Village นะครับโอ้ความสุขต่อ1ลดส่วนลดพิเศษ 30% แก่ลูกค้าทูนะครับกดดอกจัน878ดอกจัน0625ดอกจัน1สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไม่มีค่าใช้จ่ายก็รับพาสเวิร์ดนะครับพิมพ์ e-coupon จากเว็บไซต์ tu.gang แล้วก็ u.com ก็ได้นะครับส่วนความสุขที่2นะครับรุ่นรับตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพชงฉิงนะครับแล้วก็เที่ยวเขื่อนยักษ์จำนวน10รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับรวม20รางวัลรวม20ที่นั่งมูลค่า 500,000 บาทที่นำไปเสร็จเพื่อสินค้าและบริการต่างๆณร้านที่ร่วมรายการใน K Village นะครับเขียนชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์และหย่อนลงในกล่องชิงโชคในร้านค้าต่างๆตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับตรวจสอบผู้โชคดีได้ที่ tuyou.com ตามด้วย AS นะครับชวนลูกๆร่วมแคมเปญอุ่นใจอุ่นไอรักวันแม่นะครับติดตามเรทได้ที่ facebook.com/ อะไรเนี่ยสารลักโลโมเดลตั้งแต่วันนี้ถึง20สิงหาคมนะครับหรือทางเว็บไซต์ a.co.th/ อุ่นใจเลิฟมัมนะครับแล้วก็เปิดตัว Redmi C Research C นะครับสมาร์ทโฟนน้องใหม่ตระกูลดีนะครับดีไซน์ตระกูลดีไซน์อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ในราคาเพียง 6,990 บาทนะครับ CPU 600เมกะเฮิร์ตเองอ่ะแต่ลง Android 4.0.4 ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ทายาท HTC One X เตรียมจัดงานศึกถล่มยักษ์นะครับโดยคาดว่าจะเป็นอัปเกรด
Endeavor C2 นะครับหนึ่งประมวลผลคอสพอความเร็ว 1.7 กิกแบตเตอรี่ความจุใหญ่ขึ้นนะครับ 1X มีแบตอยู่ที่ 1,800 มิลลิแอมป์แล้วก็แถมหู Earbeat พร้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ก็บอกว่าจะเป็นรุ่นที่ใช้จอ5นิ้วความละเอียด 1080p ตามข่าวลือหรือเปล่าก็คงต้องติดตามดูต่อไปหรือถ้าทำได้นี่ Samsung ก็เริ่มหนาวๆเหมือนกันนะแต่ความจริงทาง HTC เป็นเจ้าตลาดก็ต้องควรจะทำแหละครับก็ต่อมา iMobile เปิดตัว iStyle Q1 และ Q2 นะครับสมาร์ทโฟน Android ในงาน ICT Expo 2012ทำนานแล้วนี่ตามด้วยภาพหลุดเพิ่มเติมนะครับ Sony Xperia T หรือ Sony LT Samsung iMint นะครับก็เปิดตัวที่29สิงหาในเครื่องบอกว่ามีเทคโนโลยี DLNA หน้าจอสัมผัส 4.3 นิ้วความละเอียด 720p นะครับกล้อง13ล้านมีไฟแฟลช LEDบันทึกวิดีโอความละเอียด 1080p กล้องหน้ารองรับวิดีโอแบบ 720p นะครับชิปเซตเป็น Snapdragon S4 ความเร็ว 1.5 กิกแบบ Dual Core ทำงานคู่กับ NFC ชิป RAM 1 กิกนะครับหน่วยความจำภายใน 16 กิกใส่เมมเพิ่มไม่ได้แน่เลยแล้วก็คาดว่าจะนำสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Xperia J Xperia XL แล้วก็ LT 29i Hayabusa มาจำหน่ายด้วยนะครับใน19สิงหาคมนี้ตามด้วยภาพหลุด iPhone 5บนหนังสือพิมพ์จีนนะครับแล้วก็ให้ดูทีนึงก่อนจากเว็บไซต์ apple.pro นะครับแล้วก็ข่าวยอดขายเกมนะครับแล้วก็ Quest 10นะครับส่งแรงดันให้กับเครื่อง V ยอดขายเพิ่ม4เท่าตัวเลยทีเดียวตอนนี้ติดอันดับ1ในเครื่องเกมที่ขายแผ่นเกมที่ขายดีด้วยนะครับอันดับ2คือ Nintendo TDS New Super Mario Bros. ภาค2นะครับตามมาด้วย NDS เกมโปเกมอน Black and White ภาค2นะครับผมไม่จะโปเกมอน Black and White ภาค2ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยออกมาหรือยังโอ้จมูกจังต่อมา OS X Mountain Lion นะครับทำให้แบตเตอรี่ MacBook Pro หมดเร็วขึ้นนะครับโดยจากการทดสอบพบแล้วว่า Mountain Lion นั้นทำให้อายุแบตเตอรี่สั้นลงจริงนะครับแล้วก็พูดง่ายก็คือแบตมันหมดเร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่ในเครื่อง Retina MacBook Pro นั้นหมดเร็วกว่าเดิมโดยใช้ OS X Lion ถึง38%โดยจากเดิมที่ใช้งานได้ปกติ8ชั่วโมงนะครับตอนนี้ใช้งานได้เพียง5ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองเนื่องจากมีผู้ใช้ MacBook Pro อีกหลายรายนะครับมาแชร์ความคิดเห็นใน Apple Support Community นะครับพวกเขาก็พบปัญหานี้เหมือนกันทั้งหมดในขณะนี้ Apple ยังไม่แสดงความเห็นใดๆกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่สมาชิกรายนึงของ Apple Support Community อ้างว่า Apple รับทราบถึงปัญหาและจะค่อยปล่อยแพทอัปเดตผ่าน Mac App Store เพื่ออัปเดตแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับผมคิดว่าคงต้องรอเป็นอะไร 10.8.1 นะครับตามมาด้วย Tencent นะครับจัดเต็ม SSD 320เน้นความแรงด้วย SATA 3นะครับ6 Gbps ต่อวินาทีนะครับโอ้ยจะเร็วไปไหนโดยราคานะครับเห็นบอกว่า64 Gbps อยู่ที่ 2,400 128 Gbps อยู่ที่ 4,000 แล้วก็256 Gbps นะครับอยู่ที่ 7,200 นะครับแหมน่าสนใจแฮะถ้าผมซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ก็ต้องดูซัพพอร์ต SATA 3หรือเปล่าด้วยใช่ไหมเนี่ยตามมาด้วยบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นภาพเรนเดอร์ของ Galaxy Note 2นะครับตัวมีภาพตัวนี้โพสต์มาในแฟนเพจ Facebook ของทาง Samsung ประเทศอะไรเอ่ยผมจำชื่อประเทศไม่ได้ของประเทศปากีสถานนะครับ Facebook ของ Samsung ประเทศปากีสถานไม่รู้มันหลุดมายังไงนะซึ่งภาพเนี่ยมันเคยเป็นภาพที่แบบว่าแต่งขึ้นมานะครับว่าจะเป็นอะไรนะเป็น S3 ตอนแรกไปแปลงมาก็ไม่ใช่นะครับต่อมาทูยืนยันแก้สัญญาได้ยกเลิกไม่ทูยืนยันแก้สัญญาได้ยกเลิกไม่ได้นะครับแก้สัญญาได้ยกเลิกไม่ได้งงเตรียมเข้าประมูลขึ้น 1,800 มาทำต่อนะครับก็ว่ากันไปตัวผู้ใช้ขึ้น 1,800 ที่ใช้สัญญาสัมปทานระหว่างทูกสทช.โทรคมนาคมนั้นมีมากถึง18ล้านรายนะครับขณะที่ทูซูมูเฮด850เมกะเฮิรตซ์ในสัญญาต้องแก้นี้มีลูกค้า2ล้านรายและคาดว่า4ล้านรายในสิ้นปีนี้นะครับประชาชนตามมาด้วยใจป้ามโรนัลโดซื้อ iPhone 4S ถึง11เครื่องแจกซับโค้ดนะครับแหมซับโค้ดก็แฮปปี้เอนดิ้งเป็นอย่างยิ่งเลยกระดิกระดาดีใจใหญ่ตามมาด้วยของโลกนะครับ Android ยอดขายทะลุ100ล้านของโลก 68% เลยทีเดียวแม่เจ้าส่วน iOS นะครับ iPhone ทำไปได้26ล้านเครื่องคิดเป็น 20.4 ล้านเครื่องแล้วในปีเดียวกันครับทำได้ 20.4 ล้านเครื่องนะครับอัตราเติบโตอยู่ที่ 27.5%
วันนี้ไปเร็วหน่อยนะครับเป็น Q ส่งโปรเจคเตอร์ขนาดพกพา Joy B GP 2นะครับเชื่อมต่อ iPhone ได้ลุกตลาดเข้ามานะครับโอ้มีนะมีขายหลายสาขาเลยทีเดียวมันคือเครื่องอะไรอ่ะงงจะบอกเอาคนเสียบแล้วเป็นโปรเจคเตอร์ยิงออกมานะเป็นมีภาพละเอียด 1280x800 WXGA นะครับความสว่างอยู่ที่200แอนซิลูเมนนะครับค่าคอนทราสต์เรติโออยู่ที่2024:1ใส่ภาพได้20-160นิ้วแล้วก็เชื่อมต่อ iPhone iPod ผ่าน HDMI สำหรับอุปกรณ์เล่นวิดีโออย่างอื่นนะครับแล้วก็มีช่อง SD Memory Card เครื่องเล่น SD Card ได้เลยนะครับน้ำหนักเพียงแค่6ขีดเท่านั้นเองขาย19,900เนี่ยวางจำหน่ายแล้วที่ ICO นะครับแม่เจ้า iPhone 5จะบางเพียง 7.6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับโอ้บอกสเปคกระสีทั่วเลยคนจีนนี่นะขั้นต่อมาทีมกรุ๊ปนะครับจัดเต็ม C117 แฟลชไดรฟ์ความจุสูงมากแฟลชไดรฟ์เนี่ยนะความจุ32กิกผมเห็นมากสุดแค่16เองตอนเนี้ยแล้วก็16กิกต่ำ2กิก64กิกส่วนใหญ่จะเป็น USB 3.0 แล้วนะครับขั้นต่อมาโนเกียขาย QT ทั้งหมดให้กับลิเกียแล้วเตรียมพัฒนาลง Android iOS แล้วก็ Windows 8นะครับคืออะไรวะแล้วก็NPD เผยเกมดิจิตอลทำรายได้มากกว่าเกมกล่อง 47% นะครับแล้วก็หรือว่าข่าวต่อมาหรือว่า Samsung Galaxy Note 2จะใช้จอใหม่ที่ยืดหยุ่นได้ก่อนใครนั่นสิเนอะตัวสเปคจอที่ลือกันออกมาก็คือ 5.5 นิ้วนะครับแล้วก็ CPU เป็น Quad Core แน่นอนบวกกับรองรับ LTE แล้วก็กล้องน่าจะมากกว่า10ล้านพิกเซลนะครับเป็น Android 4.1 Jellybean ตามมาด้วยหรือ Nikon เข็นสมาร์ทคาเมร่ากล้อง Android ลงตลาดปีนี้นะครับ I am Android จาก Nikon โดยสเปคเครื่องนะครับเลน 25-250 มม.มี Wi-Fi และ GPS ในตัวกล้อง 15 นิ้ว OLED นะครับสามารถลงแอปต่างๆผ่าน Play Store ได้และใช้ OS Android 3.3 แล้วก็แถลงข่าวในช่วงสิงหาคมปี2012นี้เอาก็เดือนนี้สิ Microsoft เสนอมาตรฐาน GU RTC Web นะครับแข่งกับ Web RTC นะครับแล้วก็ดีใจด้วยวิดีโอคน8ส่งผ่านบลูทูธได้แล้วนะครับอ้าววิดีโอ7ทำไม่ได้เหรอ LG Docomo เริ่มวางขาย Sony Xperia GX แล้วนะครับโดยมีรายงานว่าโมดูลที่ใช้Xperia GX นั้นไม่ใช่ Xmer R for Mobile ตัวเดิมที่ Sony ใช้ในวันที่ใช้ใน iPhone 4S และ Xperia 2011นะครับจะเป็นโมดูลตัวกล้องใหม่ที่ Sony พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะและตัวรองนั้นจะใช้ Android 4.0.4 บวก UXPNXT UI นะครับไม่เรียกว่า Timescape UI หรือ Nexus UI แล้วแล้วก็ PlayStation Pocket และ Sony Entertainment Network มาให้ตั้งแต่ต้นนะครับถ้าจำไม่ผิดโทรศัพท์ในญี่ปุ่นจะเอากลับมาใช้ในบ้านเราไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องอย่างนี้เราก็ต้องรอ Xperia T กันต่อไปนะครับแต่กับผม iPhone 4เงี้ยของญี่ปุ่น SoftBank อ่ะยังปลดล็อกไม่ได้เลยตามมาจะเปิดตัวกล้อง Canon น่าจะเมืองไทยเรามั้งเนี่ยหรือเปล่าราคาเปิดตัวกล้อง Canon EOS 650D เริ่มต้น 3,900 บาทแล้วก็ EOS M 28,900 บาทนะครับโดยยังไงเอ่ยก็บอกว่ามีสำหรับ EOS 650D บวกเลนนะครับอยู่ที่ 39,000 แล้วมาชุดพร้อมเลนใหม่ EFS อยู่ที่ 4,900 นะครับ Canon แจ้งว่าเริ่มวางขายแล้วนะครับตอนนี้โอ้อลังจริงๆเยอะแยะไปหมดตามมาด้วยข่าว Sony Xperia T Mint นะครับเผยโฉมหน้าตาเสร็จแล้วอ่ะก็ดีให้ดูกันโอ้มีช่องขอบนี้ด้วยอ่ะเจ๋งอ่ะเท่ดีแฮะไอ้ข้างนอกนี่มันดูเหมือนกรอบมันครอบไปเลยแฮะแปลกๆตามด้วยข่าวเลย iPhone 5จะมีความบางเพียง 7.6 มม.นะครับซึ่งบางกว่า Xperia S ซึ่งวางกว่า Galaxy S3 และ HTC One S ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อันนี้ข้อเปิดตัวกล้องเมื่อกี้ใช่ไหมอ่านไปแล้วเอ้ยอีกตัวหนึ่งนี่ Nikon 1 J2 และเลนใหม่ One Nikkor 27.5 มิลลิเมตรคู่จะเล็กไปไหนตามมาด้วยแอปฟรีนะครับภาพสวยแต่งได้ใน3วินาทีนะครับ Photo Editor แอปแต่งภาพจาก 6.099 เหรียญมาแจกฟรีบน iPhone และ iPad จำนวนเวลาจำนวนจำกัดเท่านั้นนี่เบอร์
ส่วนที่เป็นเหรียญ GX นะครับมีสีชมพูด้วยและฮายาบุสะจะมีไหมโดยโซนี่พิเลียจีเอก็กำหนดลงตลาดญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับโดยตรงเครื่องเองก็จะมีการเปิดจองไปซึ่งมีแต่สีขาวและดำเท่านั้นแล้วก็กำลังจะมีสี23ตามมานะครับโดยทาง e-price ได้ออกรายละเอียดว่าเอ็กพิเลียจีเอ็กสีชมพูจะมีด้วยนะครับซึ่งภาพตัวเครื่องจะเป็นสีชมพูมาให้ดูด้วยแต่ยังแต่มันดูเหมือนยังไงไงชอบคนนะแต่ยังไงก็มีการยืนว่าลักษณะผิวด้านเหมือนกับสีอื่นๆนะครับและยังไม่แน่ชัดว่าสีชมพูนั้นจะตามมาเมื่อไหร่แต่ว่าในงาน IFA ปลายเดือนนี้จะมีงานแถลงข่าวของ Sony เราอาจจะได้รู้กันนะครับว่าในงานนี้เป็นไปได้นะครับแต่ที่สังเกตก็คือว่าฮายาบุสะด้วยในกันกับตัวนี้เป็นเวอร์ชันวางขายทั่วโลกแล้วจะมีสีชมพูแบบนี้ด้วยไหมนะครับตามด้วย Facebook จัดงาน Hack World Hack 2012ชวนนักพัฒนาร่วม Hack Marathon นะครับ12เดือนภายใน2เดือนนะครับก็ทราบว่าคงหาพนักงานเข้ากับใน Facebook ในครั้งนี้แหละครับที่น่าสนใจคือครั้งนี้จะกระเบนไปตามหัวเมืองต่างๆทั้งสิ้น12เมืองโดยเริ่มต้นที่เมืองออสติสในรัฐเท็กซัสวันที่3สิงหาคมและจบที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียในวันที่1ตุลาคมนะครับรูปแบบงานจะครอบคลุมเกี่ยวกับการสร้าง Facebook App นะครับโดยใช้เครื่องมือ Facebook API Mobile SDK OpenGraph โดยทีมงานจะเดโมให้ดูข้อมูลให้ดูพร้อมกับข้อมูลอื่นๆก่อนเริ่มทำจริงนะครับถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนจากทางหน้าเว็บไซต์ worldhack 2012กันได้ตามด้วย YouTube อัปเดตระบบตัดต่อแสดงผลเอฟเฟคแบบเรียลไทม์ได้แล้วนะครับโดยเข้าไปที่วิดีโอเมเนเจอร์ Edit Enchantment แล้วก็ดูจากภาพท้ายข่าวได้เลยโอ้แม่เจ้านี่คือบนเว็บไซต์เหรอเนี่ยตามด้วย ThinkPad T430U นะครับวางตลาดแล้วราคาเพียงแค่779ดอลลาร์เท่านั้นเอง7321 20,000กว่าบาท22,000เหรอสำหรับคนที่ใช้ ThinkPad X1 Carbon ราคาแพงเกินไปน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่นะครับทาง Lenovo ก็ได้ออก Thunderbook ในตระกูล ThinkPad นะครับออกมาในราคาถูกชื่อว่า T430U นะครับ 430U ประกาศครั้งนี้เป็นราคาอยู่ที่779ดอลลาร์ราคาถูกกว่า ThinkPad X1 Carbon เกือบครึ่งนะครับน้ำหนักอยู่4กิโลกรัมเท่านั้นเอง CPU เป็น Ivy Bridge นะครับดูก่อนนี่ไม่ใช่สันนิบิตหรอหน้าจอ14นิ้วความละเอียด 1366x768 แล้วก็ตัวเลือกเป็นการ์ดจอแยกแบบ SSD จะเริ่มส่งมอบในปลายเดือนนี้นะครับสำหรับแฟนซิงแพดดั้งเดิมข้อดีมากๆของ T430U ก็คือต้องใช้อะแดปเตอร์หัวกลมอยู่ไม่เหมือนกับ X1 ที่ต้องใช้หัวแบนแบบใหม่นะครับดีใจไหมถ้าลูกค้าไม่สับสนระหว่าง Galaxy Tab และ iPad นะครับเพราะว่าผลสำรวจออกมาตามดังนี้นะครับ25% เพราะว่าการใช้งานหน้าจอตอบสนองช้าและการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่แย่สำหรับ Galaxy Tab นะครับ 17% เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการแหลกแบตเตอรี่นี่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 10% บอกว่าระบบบริการ Android สมยุคสูงทุนนิคมใช้งานยาก 9% บอกว่าต้องเปลี่ยนสินค้าเป็น Apple iPad ต้องการเปลี่ยนเป็น iPad นะครับอีก 8% บอกว่าขาดการสนับสนุนแอปพลิเคชันที่ต้องการเช่น Hulu Netflix แล้วก็ Skype นะครับ 6% บอกมีปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับผลการสำรวจดังกล่าวนะครับสะท้อนว่าลูกค้าที่ใช้ Galaxy Tab ใช้งานสามารถแยก iPad ได้ว่าอันไหนคืออะไรในแง่คุณสมบัติในแง่ของการใช้งานนะครับผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าเช่นกันนะครับมันก็จริงนะโอเคทั้งหมดนี้คือรายการเสือใหญ่ IT News นะครับวันนี้มาไวไปไวข้ามข่าวไปหลายข่าวเพราะว่ามันมีข่าวที่ผมงงเต็กอยู่เยอะเหมือนกันนะครับสามารถติดตามเทปย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ tv.cdk.com นะครับแล้วก็สามารถกดไลค์ผ่านทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/cdk นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากที่ทุกคนได้เข้ามาติดตามชมกันนะครับถึงจะมีไม่กี่คนก็เถิดแต่ผมก็จะพยายามอัปเดตแล้วกันนะช่วงนี้ก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือพอดีผมเพิ่งปิดเว็บไซต์ 64box.com ไปเมื่อวานนี้แล้วเว็บนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีการช่วยปั่นกระแสในเว็บไซต์ต่างๆในเครือของผมค่อนข้างมากพอเว็บนี้ปิดตัวไปปั๊บเงินจากที่ได้ Google AdSense หายไปครึ่งนึงเลยทีเดียวซึ่งผมเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังจะพยายามติดตามแล้วก็อัปเดตเว็บไซต์ต่างๆที่ผมยังทำอยู่ในตอนนี้แล้วก็จะทำนโยบายเดิมก็คือจะพยายามหันไปทำแอปบนมือถือมากขึ้นแล้วก็เน้นเว็บไซต์ .com ให้น้อยลงแต่ก็ยังคงเอาไว้อยู่นะครับสำหรับวันนี้คือรายการสัญญา IT News และติดตามเทปใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ก็เรามาดูกันนะครับจะมีข่าวไอทีอะไรมาใหม่กันนะครับไอทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ